ครับก็เจ้าที่ประจำบ้านรายงานนะครับว่าประมาณเที่ยง40มีฟ้าผ่ารุนแรงมา1ครั้งหลังจากนั้นประมาณตี1 10นาทีก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะมีญาติคนไข้มาแจ้งว่าเห็นควันไฟเห็นควันไม่มีไฟนะเห็นควันออกมาจากทางเดินที่ทางกายภาพนะก็เลยออกไปดูว่าเห็นควันหนาเพราะฉะนั้นทางโรงพยาบาลก็เลยแจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกคนให้ทราบว่าอาจจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุกคนก็ออกมาช่วยกันได้ออกมาดูก็จะมีดับเพลิงมาจากบ้านตั้มบ้านต๋อมนะครับมาช่วยกันตอนนี้เนื่องจากว่าเป็นทางเดินที่แคบนะมีควันเยอะตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าจะต้นเหตุจากไหนแต่พอเราชุดล่วงหน้าเข้าไปแล้วป้องกันตัวเองเข้าไปดูแล้วก็ปรากฏว่าอยู่ในห้องกายภาพบำบัดนะครับซึ่งเกิดเนื่องจากตัวเบรกเกอร์ของแอร์นะตัวเบรกเกอร์ของแอร์ซึ่งเป็นแอร์เก่าเนี่ยไหม้ตรงอาจจะถูกไฟช็อตตรงจุดนั้นนะครับก็สันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเกิดจากตรงฟ้าผ่าเข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดช็อตและเกิดควันไฟแต่เนื่องจากว่าเป็นที่อับและควันก็เลยสะสมอยู่สักพักหนึ่งก็เลยดูจะเยอะนะครับ